สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบนซ์นะครับจาก Streamline Thailand Channel ใน YouTube นะครับวันนี้ผมก็จะพาเจ้า Airstream Bambi เนี่ยไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วก็มีเพื่อนๆที่เขาถามมาว่ารถบ้านเนี่ยลากยากมั้ยใช้รถรุ่นไหนลากเราลากแล้วเป็นยังไงกินน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่ากินน้ำมันเท่าไหร่เบรกยังไงหนักไหมลากแล้วดันไหมยังไงเดี๋ยววันนี้ตามผมมาดูเลยดีกว่าตอนนี้เราจะมาดูว่ารถที่ผมลากเนี่ยก็เป็นรถFord Everest 3.2 คันนี้ปี2015เลยครับรถเดิมๆไม่มีอะไรเลยเราก็แค่ติดชุดพ่วงลากติดตั้งระบบไฟเบรกไฟรีอยู่ฝั่งเนี้ยครับลองดูอย่างรถ Ford เนี่ยเขาเคลมว่าในสเปคเนี่ยสามารถลากได้ 3.5 ตันอย่างรถ Bambi คันนี้น้ำหนักแค่ประมาณ 1.6 ตันเองคันนี้เราจะทดสอบเรื่องเบรกไฟฟ้าด้วยคันนี้จะมีระบบเบรกไฟฟ้ารถเทเลอร์อเมริกันเนี่ยจะมีเบรกไฟฟ้าคันนี้ก็มีแล้วก็เราก็จะโชว์ว่าเวลาการใช้งานจริงเนี่ยเบรกไฟฟ้าทำงานยังไงผ่านกล่องเบรกคอนโทรลเลอร์เดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตแบบว่าลองเบรกจากตัวรถดูว่ารถเทเลอร์เราจะเบรกด้วยมั้ยไฟจะติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เมื่อเราติดตั้งระบบไฟแล้วพอเราเหยียบเบรกเนี่ยไฟตัวเทเลอร์ก็จะเบรกจะมีไฟก็จะติดด้วยก็อันนี้ก็เป็นหลักเลยครับในการเดินทางด้วยรถบ้านระบบไฟก็ต้องพร้อมเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนี่เราก็นั่งอยู่บนรถแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะลากเจ้า Airstream Bambi Sport ปี2018ไปที่เขาใหญ่กันตอนนี้เราก็ต้องเติมน้ำมันกันก่อนเดี๋ยวเราก็จะแวะปตท.ข้างหน้าอันนี้เราอยู่เส้นเกษตรนวมินทร์นะครับก็เป็นเส้นที่ใกล้ๆบ้านผมเองเดี๋ยวเติมน้ำมันเต็มถังก่อนแล้วก่อนที่เราก็จะไปซิ่งกันไปที่เขาใหญ่ต่อเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตเข็มไมค์นะครับว่าทิปให้เป็น0สตาร์ท1เลยว่าจะไปถึงเขาใหญ่กี่กิโลก็เนี่ยตัวที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็นตัวคอนโทรลเบรกนะครับก็ตัวนี้เป็นสิ่งที่ช่วยมากเลยในการขับรถลากรถบ้านก็คือจะช่วยในการให้เราเบรกรถได้ดียิ่งขึ้นก็สมมติว่าเราแตะเบรกเนี่ยตัวเทเลอร์ที่ติดตั้งด้วยเบรกไฟฟ้าเนี่ยก็จะเบรกไปด้วยก็ทำให้รถข้างหลังเนี่ยมันไม่ดันกับรถข้างหน้าเวลาเบรกก็จะใช้ระยะในการเบรกน้อยลงก็ไอตัวคอนโทรลเบรกเนี่ยเราก็สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ว่าจะเอามากหรือน้อยเราอยากให้เทเลอร์เบรกหนึบหน่อยแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้มากขึ้นมาหน่อยให้มันไม่ต้องหนึบมากไม่ต้องหนึบมากเราก็ปรับแรงดันไฟฟ้าลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยสามารถปรับได้ครับที่ตัวเครื่องเลยที่ตัวเครื่องมันสามารถปรับได้จะมีปุ่มไดเอลตรงนี้หมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าจ่ายไฟกี่โวลต์ไปที่ข้างหลังนี่2ตอนนี้ก็ประมาณ 2-3 โวลต์เพราะเราไม่ได้เหยียบเบรกหนักมากมันก็จะจ่ายไฟบางๆไปที่เบรกด้านหลังตัวเนี้ยข้อดีของตัวเนี้ยคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์ข้างในมันก็จะจับความเคลื่อนไหวของรถที่ลากมันแล้วว่าความเคลื่อนไหวประมาณไหนรถข้างหน้าเบรกกระทันหันไหมตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ข้างในเป็นไจโร่เนี่ยจับรู้ได้เลยว่าจะจ่ายไฟมากไฟน้อยเนี่ยมันจะปรับอัตโนมัติเลยก็ถ้าขับรถแบบทางเรียบๆเลยไม่มีสะพานเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าเนี่ยว่าเราลากรถบ้าน 1.5 ตันอยู่แต่เราจะรู้สึกต่อเมื่อเวลาขึ้นสะพานลงสะพานเนี่ยมันก็จะยกโยกนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าวิ่งเงี้ยปกติเนี่ยครับผมไม่รู้สึกเลยหรือผมจะเหยียบเบรกแต่เบรกนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ดันเลยเพราะว่ามีเรื่องเบรกไฟฟ้ากับตัวคอนโทรลเลอร์นี่ช่วยมันไม่รู้สึกเลยว่าดันเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวแซงขวานิดนึงนะครับจะดูว่ามันแฮนเดิลลิ่งเป็นยังไงบ้างอย่างแฮนเดิลลิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่เหวี่ยงไม่อะไรเลยเจ้าเทเลอร์แอสตีมเนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาดีมากเลยครับก็ข้อควรระวังเวลาลากรถบ้านเนี่ยเวลาเราจะทรงจะแซงเนี่ย
เราก็ต้องกะระยะนิดนึงรถปกติรถยนต์เนี่ยก็จะทั่วไปก็ 3-4 เมตรรถบ้านอีก5เมตร8เมตรเราควรจะเว้นช่องไฟกว้างนิดนึงในขณะที่เรากำลังจะแซงขวาก็มีผู้ชมทางบ้านถามมาใน YouTube ผมนะครับว่าล่ารถบ้านเนี่ยจ่ายค่าทางด่วนจ่ายค่ามอเตอร์เวย์วงแหวนรอบนอกตะวันออกยังไงตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถเก่งทั่วไปเนี่ยก็จะจ่ายอยู่30บาทแต่เราลากรถบ้านมาอีก1คันเนี่ยเขาก็จะคิดเป็น2คันคือตอนนี้เราก็คือต้องจ่าย60บาทนะครับแต่ถ้าเป็นทางด่วนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาก็จะคิดเป็นล้อหน้า4ล้อบวกล้อรถบ้านอีก2ล้อเป็น6ล้อเขาก็จะคิดราคาเท่ากับรถ6ล้อสองคันครับนี่เราจ่ายไปร้อยหนึ่งก็ทอนมา40บาทก็ตอนนี้เราก็เติมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วครับเราเติมไปน้ำมันทั้งสิ้น 27.28 ลิตรเดี๋ยวผมจะลองมาหารดูนะครับเมื่อกี้เราขับมาเนี่ย 227.2 กิโลเราก็จะหารกับ 27.28 ก็จะเป็นจำนวนที่เราใช้ก็คือ 8.3 กิโลต่อลิตรนะครับตามนี้เลยแต่หน้าจอของ Ford Everest มันขึ้นประมาณ8กว่าๆแสดงว่าอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยประมาณบวกลบประมาณ1ลิตรแล้วของเดิมปกติวิ่งอยู่เท่าไหร่อย่างถ้าวิ่งแบบกรุงเทพปากช่องแบบนี้นะครับผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 10.5 ถึง 11 โลต่อลิตรอันนี้ก็จะกินมากกว่าเดิมประมาณ2กว่ากว่ากิโลต่อลิตรถ้าเราลากรถบ้านไซส์เนี่ยขนาดเนี้ย1.5 ตัน 1.6 ตันถ้าถามความเห็นผมก็คือว่าก็เหมือนวิ่งในเมืองครับเหมือนวิ่งในขนาดรถติดก็จะวิ่งประมาณนี้8กิโลลิตรกว่าแต่นี้เรามาลากรถบ้านต่างจังหวัดก็จะกินเหมือนในเมืองตอนนี้เราก็มาถึงเขาใหญ่แล้วครับก็จะอยู่ทางตีนเขาใหญ่ทางขึ้นนะครับอันนี้เป็นลานจอดรถเทเลอร์คาราวานอันนี้ก็ผู้ร่วมทางของเรารถแอสตรีมวันนี้ก็มาร่วมทริปอีกคันหนึ่งครับก็ตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องปลดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยคุณบิ๊กคุณบิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กเดี๋ยวช่วยผมปลดนิดนึงเดี๋ยวผมจะได้บรรยายไปด้วยว่าเวลาวิธีปลดยังไงก็ตัวนี้ก็จะเป็น2ระบบครับมีระบบเซฟตี้ก็คือมีโซ่2ก็คือหัวบอลที่ครอบตัวนี้เป็นหัวบอลขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นมากกว่า2นิ้วครับประมาณ2นิ้วครึ่งอันนี้เราก็จะปลดเพื่อจะวางรถบ้านในพื้นที่นี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรยากก็ในพื้นที่พวกเป็นพื้นที่แบบเป็นดินเป็นทรายที่สามารถยุบตัวได้เนี่ยเราควรจะต้องมีไม้เนื้อแข็งเนี่ยรองเพื่อให้สามารถใช้ตัวลิฟต์เนี่ยตัวยกเนี่ยให้ตัวครอบออกจากหัวบอลได้ไม่งั้นสมมติถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยแรงกดเนี่ยจะทำให้ไอตัวลิฟต์เนี่ยกดต่ำไปเรื่อยๆจนไม่สามารถเอาออกขึ้นหัวบอลได้คือไอตัวไม้หนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็ควรมีไว้อยู่ในรถด้วยครับก็ถ้าพื้นที่มันลาดเอียงเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเทเลอร์ทุกคันเนี่ยเขาจะมีขาตั้งหมดเลยแต่บางคันไม่มีเราต้องซื้อเก็บมาไว้เพราะว่า1เทเลอร์ลาดเอียงก็สามารถมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่นิ่ง
ไม่รองรับน้ำหนักเราก็ต้องวางขาตั้งก่อนก็อย่างตัวนี้นะครับขาตั้งก็อยู่ด้านล่างของเทเลอร์ทั้งหมดจะมี4ตัวเราแค่ใช้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยหมุนเทเลอร์จะได้ไม่โค้งเคงแล้วก็ติดไปติดกับพื้นเลยปึ๊บโอเคทำอย่างนี้เหมือนกันครับทั้ง4ด้านเลยอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนเราก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คืออะไรครับออนนิ่งหรือว่าเต็นท์ผ้าใบเนี่ยแบมบี้สปอร์ตตัวนี้ให้เต็นท์ผ้าใบลงมาด้วยเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานของตัวนี้นะครับผมจะบอกว่าง่ายนิดเดียวแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ผู้ช่วยอีกสักคนนึงครับเดี๋ยวเราจะให้คุณมืดนี่มาช่วยการสาธิตอีกด้วยเพื่อความรวดเร็วถ้าผมทำคนเดียวเนี่ยอาจจะนานโอเคเราก็ปลดล็อกมันก่อนเขาจะมีไม้มาให้ครับรุ่นตัวนี้ปุ๊บโอเควางไม้ก่อนคุณมืดช่วยผมหน่อยแล้วเราก็ดึงปุ๊บแล้วก็ย้ายที่ยึดตัวนี้มาอยู่ตัวนี้เบื้องต้นเราก็ตัวนี้เนี่ยสามารถขยายให้สูงขึ้นได้โดยการดึงพร้อมกันเดี๋ยวอันนี้ปลดก่อนแป๊บนึงดึงตัวนี้ระวังเหล็กไม่ให้กระแทกนะทั้งมือดึงล็อกที่3เลยโอเคนี่ครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นี่ฝั่งนู้นล็อกลงล็อกยังครับล็อกไปดูครับมีอยู่ขนาดนี้โอเคครับอันนี้ก็ขนาดมาตรฐานหรือว่าเราอยากจะยืดมากยืดน้อยก็สามารถปรับได้เหมือนกันตอนนี้ผมแบบว่ารู้สึกร้อนมากเลยผมเป็นพวกแบบว่าใช้รถบ้านแต่แบบชอบแบบแนว VIP เราก็ต้องมีไฟต้องมีแอร์ต้องมีทีวีต้องมีอุปกรณ์ครบก็แต่ว่าที่นี่เขาไม่มีไฟให้เราเลยเราก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาอีกชิ้นนึงคือเครื่องปั่นไฟก็เครื่องปั่นไฟที่ผมใช้ก็ 3,500 วัตต์ครับของ Well Pro เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเครื่องปั่นไฟของผมเนี่ยจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยก่อนอื่นข้างหลังรถเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก็คือปลั๊กไฟนะครับเราก็จะเอาปลั๊กไฟออกมาก่อนคันนี้เนี่ยมีพื้นที่เก็บของได้มากมายจริงๆปุ๊บที่สถานที่นี้เนี่ยเหมือนแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าไม่มีไฟเลยเนี่ยผมก็เลยต้องจัดการด้วยนำเครื่องปั่นไฟแล้วนี่คือปลั๊กไฟครับที่ติดมากับรถ Airstream เป็นปลั๊กไฟ Power 30 Amp เดี๋ยวเราจะฮุกอัพเข้าไปในรถเลยตามผมมาดูเลยฟึบๆๆง่ายมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ของทาง Airstream นี่ออกแบบมาดีมากมีตัวล็อกปักให้เรียบร้อยเราก็ล็อกให้ถึงสุดให้มันแน่นพอประมาณโอเคเครื่องปั่นไฟเนี่ยผมก็เอาไว้อีกหลังรถอีกคันนึงนะครับเป็นเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ Wellpro 3,500 วัตต์เครื่องปั่นไฟตัวนี้ผมใช้ให้เขาปั่นไฟเพื่อจะใช้งานแอร์คอนดิชั่น 12,000 BTU ของในรถบ้าน Airstream ผมก็อยากได้แอร์ชำๆเปิดไฟดูทีวีผมก็ต้องจัดเครื่องปั่นไฟหนักๆตัวนี้เข้ามาโอเครอเซตอัพเครื่องปั่นไฟสักครู่นะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนเปิดไฟด้วยเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้เครื่องปั่นไฟผมก็เป็นสตาร์ทกุญแจใช้งานง่ายมากแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วครับปึ๊บเราก็จะมาขึ้นรถแอร์สตรีมคันนี้เลยตามผมมาเลยครับนี่แอร์สตรีมเดี๋ยวผมจะเปิดเบรกเกอร์ก่อนอ้าวตื่นมาแล้วลูกเราปึ๊บโอ้โห
อเคเราก็เปิดไฟได้แล้วเราเปิดเบรกเกอร์แล้วตอนนี้เราก็มีไฟแล้วครับเราก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทั้งหมดเลยผมจะเปิดไฟอันนี้ก็วิทยุนะครับอันนี้ก็ไมโครเวฟไมโครเวฟทำงานได้ปกติอันนี้ก็ตู้เย็นเตาแก๊สตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นระบบแก๊สนะครับแต่ผมไม่ได้ติดตั้งถังแก๊สมาด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดตู้เย็นให้ดูปุ๊บ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 นี่ครับตู้เย็นอันนี้ก็เป็นระบบแอร์นะครับแอร์อยู่ด้านบนเลยเป็นรูฟท็อปแอร์คอนประมาณ 12,000 BTUนี่ก็ห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้งานได้หมดมีชักโครกมีชาวเวอร์ครบอะครับคันนี้ลองเทสเตียงก็ได้นะครับนี่พ่อแม่ลูก3คนก็พอดีอะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ปุ๊บ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 เอ็นจีตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับการยกบ้านมาอยู่ที่เขาใหญ่แล้วนะครับก็คือรถของเราเนี่ยมีทั้งน้ำมีทั้งไฟแล้วก็ครอบครัวผมก็ได้มาอยู่ที่นี่เหมือนกันก็ผมขออยากจะใช้ชีวิตแบบแคมปิ้งแบบ VIP แบบนี้ผมก็ต้องเตรียมขอลาไปก่อนเพราะตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยเนี่ยตั้งแต่ขับรถลากรถบ้านมาที่นี่ตอนนี้ผมก็อยากจะพักผ่อนอยู่ในรถบ้านของผมแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรนจีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับ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 